ก็เช่นเคยนะฮะช่วงที่หนึ่ง iPhone นะครับเล่น PlayStation 4หรือ PS4 บน Android iPhone และ iPad ด้วย Remote Play ทำอย่างไรเล่น PS4 บน Android หรือบน iOS อย่าง iPhone และ iPad นั้นทำได้หรือไม่ตอนนี้ทำได้กันแล้วนะครับและบน Android ก็ทำได้มาพักใหญ่แล้วส่วนด้าน iOS ก็เพิ่งเปิดความสามารถให้คุณเล่นเกม PS4 ได้เช่นกันโดยในการเล่นเกม PS4 บนมือถือนี้ด้วย Remote Play นั่นเองนะครับสำหรับขั้นตอนการเล่น PS4 ด้วย Remote Play สำหรับเล่นเกม PS4 บนมือถือ 1. ต้องมีเครื่องเล่นเกม PlayStation 4หรือ PS4 และเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่าน Wi-Fi บ้านทั้งนี้เครื่อง PS4 ต้องอัปเดตเฟิร์มแวร์ 6.50 ซึ่งเป็นเวอร์ชันล่าสุดและรองรับ PS4 Remote Play ของ iOS ด้วยนะครับ 2. สมาร์ทโฟนต้องดาวน์โหลด PS4 Remote Play สามารถดาวน์โหลดได้ทั้งบน Play Store สำหรับ Android และ App Store สำหรับ iPhone หรือ iOS นะครับ 3. เข้าไปตั้งค่าเครื่องที่ PS4 โดยไปที่ Setting จากนั้นเลือก Remote Play Connection Setting จากนั้นติ๊กถูกที่ Enable Remote Play นะครับ 4. จากนั้นเปิดแอป PS4 Remote Play บนมือถือและทำตามคำแนะนำบนมือของคุณนะครับบนมือถือของคุณทั้งนี้มือถือของคุณจะต้องเชื่อมต่อเข้า Wi-Fi ในบ้านวงเดียวกันแค่นี้มือถือของคุณก็สามารถเล่นเกม PS4 ได้แล้ววิธีการเปลี่ยนปุ่มตกลงจากปุ่ม O เป็น X ให้เข้าไปที่ Setting บนเครื่องเล่น PlayStation 4หรือ PS4 นะครับจากนั้นเลือกที่ System จากนั้นคลิกเลือก Use X Button for Enter แค่นี้ก็เปลี่ยนปุ่มตกลงจาก O เป็น X แล้วนะครับแค่นี้คุณก็สามารถเล่นเกม PS4 บน Android และ iOS อย่าง iPhone และ iPad ได้แล้วอย่างไรก็ตามฟีเจอร์นี้ต้องเชื่อมต่อเครือข่าย Wi-Fi วงเดียวกับ PlayStation 4ที่เชื่อมกับต่อ Wi-Fi ภายในบ้านวงเดียวกันทำให้เชื่อมต่อวงเดียวกันก็ไม่สามารถที่จะเล่นเกม PS4 บนมือถือได้แน่นอนเล่นเกมอื่นที่นอกจากบ้านเราก็ไม่ได้เช่นกันนะครับสำหรับนี้ในช่วงเทคนิค iPhone ข่าวสาร IT คงจบลงเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับผมสวัสดีครับ